สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พามายางเลาะยางเลาะข้างบ้านเด้อจ้ายางเลาะข้างบ้านส้มต้นไม้เปลี่ยนสีเด้อจ้าบรรยากาศก็เริ่มหนาวหนาวเย็นเย็นจักหน่อยจ้าอากาศก็เย็นแน่ก็สิประมาณนี้อายุขังอพาร์ตเมนต์จ้ะหลุมลงไปจักหน่อยยานลงไปจักหน่อยก็จะมีสวนยอมมีโรงเรียนมีหลายอย่างจ้ะช่วงนี้หน้าฤดูใบไม้ร่วงเนาะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีพ่อเป็นสีแดงเป็นสีแดงแล้วมันก็สิเริ่มร่วงเด้อจ้าน้อยมื้อนี้มีแดดพี่น้องเอ้ยอุ่นดีดอกไม้โอ้ยงามพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ก็จะมีประชาชนแถวเนี่ยมะยางออกกำลังกายกันได้จ้าลมก็เย็นเอื่อยๆโอ้ลมพัดพี่น้องเอ้ยใบไม้ก็เริ่มร่วงลงมาแหละโอ้พูนข้างหน้าสุดอันทางเดินนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเด้อจ้าสำหรับลูกๆหลานๆผู้ที่อาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์แถวนี้นะจ้าลงมาพาลูกมาหลานพาลูกพาหลานมาเล่นเด้อจ้าอย่างออกกำลังกายเป็นทางเดินอันนี้เป็นหลังอพาร์ตเมนต์เด้อจ้าด้านซ้ายเป็นอพาร์ตเมนต์สูง15ชั้นจ้าอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชมมีข้างบนให้ชมด้วยจ้ะปวดหัวเข่าบ่ได้ผ้ายางขึ้นด้วยจ้ะค่อยๆเบิ่งเอาเดินหลายมือแล้วปวดหัวเข่าลั่วข้างอพาร์ตเมนต์ด้วยจ้ะก็จะมีต้นไม้มีต้นไม้งามเป็ดกำลังเปลี่ยนสีเนาะจ้ะเดี๋ยวจะผ้ายางเลาะลงไปข้างล่างจักน้อยนึงช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงนี่จะเฮ็ดให้ธรรมชาติเกาหลีนี่งามขึ้นบ่ว่าสิไปหม่องใดบ่ว่าสิเป็นแถวอพาร์ตเมนต์หรือว่าสวนยอมพวกนี้นะจ๊ะงามค่ะกะขอจบคลิปนี้คลิปนี้ด้วยต้นไม้ต้นนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ